นอนไม่หลับปวดเรื้อรังผิวแห้งแตกคันภูมิคุ้มกันไม่ดีให้ท็อปนิวส์ดูแลคุณด้วยท็อปนูทราประสานคุณค่าจากสารสกัด CBD สมดุลร่างกายดีด้วยที่สุดจากนวัตกรรมธรรมชาติเพื่อชาวท็อปนิวส์พิเศษสุดกับโปรโมชั่นหอมเพลินนวดฟิน1แถม1เมื่อซื้อสเปรย์พ่นหมอนราคาเพียง 1,490 บาทรับฟรีน้ำมันนวดกล้ามเนื้อมูลค่า550บาทพิเศษสุดขยายโปรโมชั่นถึง30กันยายนนี้เท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ก่อนของจะหมด020-282-656 หรือสแกน QR Code สั่งซื้อทาง LINE @topnutra ได้เลยสนับสนุนรายการโดยติดต่อสอบถามและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท็อปนิวตราได้แล้ววันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือท็อปนิวส์ทอล์กกับผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์รายการที่จะพบกับคุณผู้ชมนะครับทุกวันอังคารพฤหัสและวันศุกร์แบบสดๆแบบนี้แหละครับทาง JKN 18อย่างนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องราวในรายการของผมพาคุณผู้ชมกลับไปที่จังหวัดนครปฐมกรณีของกำนันนกและสารวัตรพันตำรวจตรีศิวกรอีกสักครั้งใครๆบอกว่าคดีนี้ 2-3 วันแรกดูเหมือนว่าจะคลี่คลายจบเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่กลับกลายกลับมายิ่งทำยิ่งมีหลักฐานยิ่งเปิดนั่นเปิดนี่คดีนี้ดูเหมือนจะจบไม่ลงและไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้มาพูดคุยกันสดๆกับแขกรับเชิญของผมครับว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรและคดีควรจะต้องเดินอย่างไรผมอยู่กับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและณปัจจุบันสมาชิกวุฒิสภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ขอบพระคุณมากที่เสียสละเวลามานั่งสดๆกันตรงนี้เลยนะครับครับผมขออนุญาตเรียกเป็นพี่สานิทก่อนยินดีเลยจะเรียกท่านหรือเรียกอะไรเดี๋ยวจะแหมคุยกันในฐานะที่เป็นตำรวจเก่าครับเกษียณในตำแหน่งอะไรครับโทษผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรในวันที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหลายคนประทับใจในความเด็ดขาดในความรักษากฎหมายและในความยิ่งทนงของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วันนี้นาทีนี้ เห็นแบบนี้ที่นครปฐมรู้สึกอย่างไรครับคุณสานิทคือที่จริงแล้วเนี่ยนะพี่เองเนี่ยก็ไม่อยากมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นเราเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเพราะอยากให้น้องๆทำงานกันอย่างเต็มที่ไม่อยากไปเพิ่มแรงกดดันให้เขาแต่เนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วพี่เองคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชนแม้จะเป็นอดีตข้าราชการตำรวจก็ตามเนี่ยก็อยากที่จะมาเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในฐานะที่เมื่อกี้น้องถามว่ารู้สึกยังไงพี่ถามน้องได้ไว้ว่าน้องรู้สึกยังไงในฐานะประชาชนนะถูกต้องวังเวงฮะทำไมคดีมันดูกระแม่งกระหม่งยังไงก็ชอบกล แรกๆอย่างที่ผมว่า3วันเนี่ยโอ้โหมีทั้งจับตายมีทั้งสารพัดเอ๊ะมันน่าจะจบเรียบร้อยใช่ๆทำไมกล้องเปิดเอ๊ะเปิดก็ไม่ติดเอ๊ะทำไมคนนั้นหลุดเอ๊ะทำไมคนนี้เนี่ยผมรู้สึกอย่างเงี้ยพี่รู้สึกไม่แตกต่างอย่างน้องๆเลยก็เพราะว่าเราเห็นว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่แคบด้วยแล้วก็พูดง่ายๆว่ามีตำรวจประจำการนะถ้าใต้ที่ติดตามข่าวนะเกือบ30คนนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องนี้มีทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานทั้งอาวุธปืนทั้งปลอกกระสุนปืนรวมทั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยมันน่าจะเป็นคดีหมูภาษาตำรวจถูกต้องคดีนี้หมูมากไม่เลยลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมทำไปทำมาเนี่ยมาเพ่งเล็งกับไอ้อะไรนะ157อยู่นั่นอะทำไมไม่เอา289ค่าไต่ตองหรือ288คือทำให้มัน
ได้รับโทษสาสมกับที่มีการกระทำผิดเกิดขึ้นในแผ่นดินประเทศไทยแล้วฮะเชิญเลยครับเชิญเราจะปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเงียบหายไปหรือทำให้พี่น้องกังวลสงสัยว่าเอ๊ะมันจะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่เหลาลงไปจะกลายเป็นบ้องกัญชาหรือเปล่าคือฐานความผิด2กรณีที่คุณสานิทว่า288 289เนี่ยใช่ใช่เอาผิดกับใครได้บ้างถ้าตั้งเลยเนี่ยใครได้บ้างครับคืออย่างน้อยเนี่ยนะคนตายก็ตายไปแล้ว อันนั้นอาจจะสามารถฟ้องเรื่องแต่ความตายวิทยา39แต่ในตัวของกำนันเล็กเนี่ยกำนันนกกำนันนกโทษทีมันควรจะได้รับการลงโทษอย่างสาสมหรือไม่เพราะต้นเหตุจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นอะไม่ใช่มือปืนที่ยิงตายในหน่องในหนึ่งเลยนะแต่คือกำนันนกหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องของกำนันนกเนี่ยมันก็ต้องทำให้กำนันนกเนี่ยติดคุกหรือไม่ได้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิตให้ได้ต้องมารวบรวมหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้ได้ข้อมูลพยานหลักฐานเหล่านี้ในการดำเนินคดีกับพวกนี้ให้เร็วที่สุดด้วยนี่มันเกิดเหตุตั้งเมื่อไหร่เนี่ย2อาทิตย์แล้วว่ะ6กันยาครับนี่วันที่19จะ2อาทิตย์แล้วครับเกือบจะ2อาทิตย์แล้วยังดูแล้วเนี่ยอาจจะไปไหนมาไหนถึงไหนถึงกันหรือยังไม่รู้นะคือในข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรครับแต่ฟังจากข้อเท็จจริงฟังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงบอกว่าเป็นคดีไม่ใช่คดียุ่งยากไม่ได้คดีลึกลับซับซ้อนไม่ได้คดีที่อิทธิพลอะไรมากมายครับเพียงแต่อุปโลกเฉยๆอ่ะอุปโลกกำนันนกถูกต้องโอ้รวยนะแหมเป็นผู้รับเหมาต้อง 2-3-4-5 พันล้านก็นี่ไงเล่าไอ้เรื่องที่เอาเงินเอาทองเนี่ยมาอยู่เหนือความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยมันทำให้เสียไปตั้งเยอะแล้วครับไปรับเงินรับทองเขาหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ทำไมต้องไปอยู่ใต้อานัตไอ้คนอย่างนี้มันจะมีบ้านใหญ่บ้านเยอะอะไรก็ไม่สนใจเรามีหน้าที่รักษากฎหมายอ่ะไปอยู่ภายใต้พี่ไม่อยากใช้คำว่าอุ้งเท้านะไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเห็นว่าให้สั่งให้ถอดเสื้อก็ได้ใช่ไหมจบก็ถอดนี่ภาพอยู่บนจอเลยเนี่ยพอดีเลยอ่ะมันอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะคือตอนนี้ท่านคุณสานิทครับเอาล่ะตอนที่คุณสานิทก็ได้พี่สานิทก็ได้นะเอาคุณผู้ชมคงยังจำได้บ้านใหญ่อ่ะสยบมาแล้วแต่ว่าณขณะนี้ที่เขาสงสัยกันนะครับ1วันแรกเลยคนก็บอกกำนันนกเนี่ยสงสัยเปลี่ยนชื่อเป็นกำนันรอดแน่อันนั้นข้อ1ก่อนนะใช่ข้อ2เอ้ยผ่านไป3วันให้กำนันไม่รอดแน่โว้ยโดนหิ้วคอไปเข้าคุกอย่างนี้หลายคนบอกกำนันไม่อยากประกันตัวด้วยกลัวจะเป็นแบบนะอย่างที่ว่าครับแต่ทำไมจนถึงวันนี้นอกจากกำนันจะรอดแล้วตำรวจก็จะรอดด้วยสิครับก็นี่ไงล่ะคืออย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือหรือไปทำอะไรที่สังคมเขาเพ่งเล็งกันอยู่ดูแลกันอยู่ไอ้เรื่องเหล่านี้พี่ถึงบอกว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะลงไปสอบด้วยตนเองเลยเนี่ยถ้าจะเอาให้จับมั่นคันจะไม่สั่งอย่างเดียวให้ไอ้นั่นไปทำอย่างนี้ที่จริงเนี่ยนะแม้แต่ผู้การกองปราบคนปัจจุบันนะน้องบนตีเนี่ยใช่ได้นะเป็นคนดีนะมีฝีมือคนเนี่ยทำงานเต็มที่ได้ครับแต่ถ้าเป็นพี่เองเนี่ยพี่จะลงไปสอบด้วยตนเองเลยในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแล้วหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนปิดช่องว่างช่องโหว่ให้หมดที่จริงแล้วเนี่ยนะถ้าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนทำอย่างที่พี่บอกเลยพี่ว่ามันรอดยากพี่บางคดีจำคดีที่บ้านโป่งได้ไหมครับพี่ลงไปสอบเองนะไปเบิกความด้วยตนเองเนี่ยไปเบิกความต่อศาลด้วยตนเองเลยว่าไอ้นี่มันผิดยังไงให้ศาลท่านเห็นว่าผู้กระทำมาผิดคนนี้ควรลงโทษหรือไม่อย่างไรอันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆด้วยความรักความเป็นห่วงนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายคดียิ่งคดีเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยองค์กรเราเนี่ยเสื่อมประชาชนขาดความเชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลี่ยงสร้างศรัทธาเอาคดีเนี่ยมาเป็นคดีตัวอย่างแล้วทำให้มันเร็วด้วยความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมก็ตอนนี้มัน2อาทิตย์แล้วไง
มันเริ่มเงื่อนงำเริ่มหน้าแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นพี่สานิชจะลงไปสอบระดับรองผบตรไปตั้งแต่วันแรกเลย2ท่านเลยไม่พอเหรอครับท่านสานิชพี่ไม่แน่ใจว่าท่านไปสอบด้วยตนเองเปล่าคำว่าสอบด้วยตนเองคือนั่งสอบเลยเอาพยานมานั่งสอบด้วยตนเองเข้าใจไหมไปช่วยเหลือพนักงานสอบสวนไปให้คำแนะนำน้องๆเลยแล้วก็ควบคุมสำนวนการสอบสวนเนี่ยให้มันเป็นไปตามด้วยความถูกต้องชอบธรรมไม่ต้องมีใครมาวิ่งเต้นเส้นสายระดับผู้ใหญ่ลงไปเองเนี่ยนะใครมาวิ่งเต้นเส้นสายมันค่อนข้างจะยากถ้าสุจริตนะแต่ถ้าไม่สุจริตเนี่ยมันอาจจะมีข้อคอรหาต้องทำให้พี่น้องเชื่อว่าสุจริตใจแค่นั้นเองอ่ะสำนวนคดีนี้ก็ไม่ยากเลยอ่ะถ้าไม่รู้พี่อาสานะแต่พี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยมีทีมงานที่ครบถ้วนมีพี่ศึกษาไม่เฉพาะตำรวจนะอัยการก็ได้ผู้พิพากษาก็มีสามารถเอาความรู้จากท่านเหล่านั้นเพื่อทำให้สำนวนการสอบสวนคดีเนี้ยลงโทษให้เร็วตัดสินให้ได้ก็แค่นั้นประชาชนจะได้หายสงสัยครับแต่ประชาชนตอนนี้สงสัยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะประชาชนก็คือผมและคุณผู้ชมนี่แหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่เดียวคุณสานิชหรือพี่สานิชบอกว่าคดีนี้หมูมากหมูขนาดนี้กล้องวงจรปิดเป็น10ตัวยังหาภาพไม่เจอสักภาพเลยนะฮะหรือถ้ามีก็ไม่ยอมเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นพักกันสักครู่เดียวครับปุ๋ยเม็ดถ้ำค้างคาว TPI เพิ่มธาตุอาหารในดินให้ดินอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลักและอาหารรองทำให้ดินร่วนซุยช่วยระบายน้ำและอากาศในดินช่วยปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชใช้ได้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทั่วไปสนใจสั่งซื้อได้ทาง call center 0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com line @tpipl lazadaช้อปปี้ตั้งหัวเสงและร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนำสนับสนุนรายการโดยWe All In Diamond ช่วยบำรุงสุขภาพทุกช่วงวัย Detox หนังศีรษะด้วย Hair Now แชมพูกลับเข้ามาในช่วงที่2ครับเรายังอยู่กันที่นี่สดๆใน Top News Talk กับแขกรับเชิญของผมนะครับพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับรหัสที่เรียกขานกันตอนนั้นว่าน.1ตอนนี้เป็นสมาชิกวุฒิสภากลับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่เราจะพักกันไปพูดถึงหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งคือกล้องวงจรปิดครับโดยปกติแล้วกล้องวงจรปิดช่วยเหลืออะไรได้ในเชิงคดีมากไหมฮะพี่สานิชค่อนข้างจะมากนะฮะคือในความเห็นของพี่และประสบการณ์ของพี่ครับพี่ใช้กล้องวงจรปิดเนี่ยบางครั้งไม่มีประจักษ์พยานเลยไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์เลยแต่เราอาศัยจากกล้องวงจรปิดถามว่ากล้องวงจรปิดเมื่อถ่ายแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมแต่พยานบุคคลประจักษ์พยานนี่มันเปลี่ยนคำให้การได้ไหมได้ได้กล้องวงจรปิดเปลี่ยนได้ไหมถ้าไม่มีใครไปเล่นกลตัดต่อไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำโดยโปร่งใสสุจริตเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดจะช่วยได้มากแต่ไม่ใช่มากว่าเราจะเอากล้องวงจรปิดเป็นหลักพยานบุคคลเรียกว่าประจักษ์พยานแล้วก็มีพยานแวดล้อมประจักษ์พยานคือเห็นเหตุการณ์น่ะล่ะในขณะเกิดเหตุพยานแวดล้อมรับฟังกันมาอีกทีต่อๆกันมาว่าเออเห็นอย่างงู้นอย่างนี้นะมันคือพยานแวดล้อมมีพยานวัตถุอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนซึ่งทีแรกก็ยึดได้แล้วก็เอาไปซ่อนไปอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อมโยงพยานเหล่านี้เพื่อให้มันเจือสมกันหรือสอดคล้องกันถ้าเราจากข้อที่จริงแล้วเรามีความเชื่อว่าหรือสงสัยว่ากำนันนกเนี่ยนะใช่ไหมฮะน่าจะเป็นผู้ใช้จ้างวานให้มีการกระทำผิดในข้อหานี้คำว่าใช้คือใช้เฉย
จ้างก็คือเอาเงินไปจ้างหรือวานคือวานให้ไปทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตั้งประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดึงให้มันสอดคล้องกันข้อหาตั้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองเนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าการฆ่าไตร่ตรองเนี่ยมันต้องมีการเตรียมการอย่างไรวางแผนอย่างไรดึงพยานหลักฐานทั้งประจักษ์พยานพยานแวดล้อมพยานทุกอย่างเนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับกล้องวงจรปิดมันจะเป็นอะไรที่พูดง่ายๆว่าทำให้ผู้ต้องหาหลุดพ้นจากการดำเนินคดีหรือไม่เออเนี่ยถ้าเป็นกังวลนะกังวลเรื่องพยานบุคคลหรือประจักษ์พยานพี่ไม่ทราบว่าเขาสอบประจักษ์พยานไว้กี่ปากแล้วเห็นเหตุการณ์มีการวางแผนมีการไปปิดทวิตมีการนักพยานแวดล้อมนะแต่เห็นขณะนั้นแล้วก็ก่อนนั้นมีการส่งซิกส่งไลน์กันใช่ไม่ใช่อะไรเนี่ยนะมีการไล่คนออกจากคนมีอายุเนี่ยพี่ไม่รู้นะฟังจากข้อเท็จจริงนี่ดูตัวอย่างแล้วกันแต่พนักงานสวนเขาจะรู้ดีว่าหลักฐานเหล่านี้มันมีอยู่ในนั้นไหมแล้วประจักษ์พยานเหล่านี้ถ้าปล่อยไว้เนิ่นช้าให้บ่เบิกความภายหลังกว่าสำนวนจะเสร็จกว่าอัยการจะฟ้องกว่าจะมีศาลไต่สวนเนี่ยในชั้นศาลเนี่ยบางทีหลายเดือนอ่ะถามว่าพยานบุคคลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไหมที่เราพูดตั้งแต่ต้นได้สิครับเปลี่ยนยังไงล่ะเอาเงินไปจ้างไปข่มขู่ไล่ให้หนีอะไรประมาณเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยวิอาญาเขาถึงเปิดช่องไงวิอาญา237ทวิในก่อนสื่อพยานชั้นศาลเนี่ยให้พนักงานสอบสวนอัยการก่อนพนักงานสอบสวนหรือผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อพยานอัยการเพื่ออัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้สื่อพยานสำคัญนั้นไว้ก่อนเลยพยานจะได้ไม่ต้องมาเราไม่ต้องกังวลกับประจักษ์พยานเราสดๆก่อนเลยเอาสดๆเลยสำนวนยังไม่ต้องเสร็จนะเอาพาไปเบิกความไว้ก่อนเลยต้นเห็นด้วยไหมอย่างเงี้ยคือถ้าตามเทคนิคกับผมก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่ายังไงน้อหนึ่งบอกอย่างนี้ผมก็ต้องเห็นด้วยแต่มันก็ดีมันจะได้ไม่บิดไม่ได้ไงมันบิดเบี้ยวไม่ได้เหมือนคดีลูกละเมิดเด็กเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงติดคุกอ่ะตรวจร่างกายก่อนเลยตรวจร่างกายแล้วก็ต้องมีสหวิชาชีพไปร่วมนั่งฟังไปร่วมซักถามแล้วถ่ายวีดีโอไว้พอเอาไปถึงศาลเนี่ยเรียบร้อยเลยพยานจะไปเบิกความใหม่ไม่ได้แล้วหรือผู้เสียหายเบิกความใหม่ว่าไม่ใช่ตอนนั้นเขาใจผิดไม่ใช่คนนี้มาล่วงละเมิดหนู มันได้ไหมล่ะก็คุณให้การต่อสหวิชาชีพ5คนน่ะใช่ไหมฮะหรือขณะให้การเนี่ยพี่ยังใช้เทคนิคนี้นะพยานสำคัญเอาผู้ที่ส่วนภายนอกอ่ะนะไปร่วมฟังลงชื่อด้วยว่าเนี่ยที่ให้การเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะไปอ้างเวลาไปเบิกความว่าไงถูกข่มขู่ถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นเราต้องตัดประเด็นเหล่านี้ถ้าสุจริตใจนะพี่บอกคดีนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมฮะไปยกให้มันเป็นผู้มีอิทธิพลมันจะมีได้ยังไงอ่ะก็ตรงนี้แหละที่ประชาชนเขาส่วนใหญ่มันเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้เลยว่าพอเริ่มก็ทุกคนก็บอกมันรอดแน่แน่นกเนี่ยเป็นรอดแน่แน่แล้วทุกคนก็พยายามจะบอกพยานอ่ะพยานซึ่งเขาก็อยู่ในบ้านอ่ะก็ไม่มีใครบอกหรอกว่าใช้จ้างวานอยู่แล้วนี่จนถึงนาทีนี้ผมยังไม่เห็นทิศทางของการสอบไปทางนี้สักอย่างเลยนะไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะทำอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ต้องให้ฝากน้องๆไปด้วยแล้วกันไม่ยากๆเลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรียกความเชื่อมั่นความศรัทธาแล้วก็ความสงสัยของพี่น้องชนให้เร็วที่สุดอะครับทำไมพี่ถึงลงเร็วอะความทุกข์ร้อนความวิตกกังวลความไม่สบายจิตไม่สบายใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องทำให้มันคลี่คลายให้เร็วที่สุดถ้าไม่ลงนะถ้าไม่ไปเร่งรัดนะถ้าไม่ไปเรื่องการนะอ้างนู่นอ้างนี่อ้างอยู่นั่นน่ะขี่ม้ารอบค่ายหรือเปล่านะมันก็สงสัยก็อย่างเงี้ยแล้วก็คำให้กลายเป็นว่าไอ้กำนันเนี่ยมันมีเงินไงอิทธิพลมันไม่มีเรามันมีแต่เงินยิ่งลือกันไปใหญ่เลยลือไปเรื่อยเลยหลุดแน่หลุดแน่ก็หลุดแล้วดิเอาตอนนี้ดีกว่าอ่ะเมื่อกล้องวงจรปิดถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งนะครับเอาวินาทีนี้เลยนะใช่ตำรวจที่ให้การกับภาพที่ออกมาตามข่าวว่าออกจากกล้องยังไม่ตรงกันเลยอ่ะก็นี่ไง แต่อันนี้มันเป็นส่วนน้อยเออมันให้การไม่ตรงกับโทษ2ปีเองช่วยเหลือผู้กระทำผิดทำลายหลักฐานหรือให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือผู้ว่าคดีเนี่ยอัตราโทษมันก็น้อยใช่ไหมฮะตัวเลขไม่กี่ปีอ่ะเราต้องมามุ่งเน้นในเรื่องประหารชีวิตมากกว่าดีไหมล่ะ
คือเราเอาหัวก่อนเอาหัวก่อนแล้วทุกอย่างมันจะวิ่งตามเดี๋ยวมันก็ตามมาตลอดเพราะถ้าไอ้นั่นใช้จ้างวานไอ้ที่เหลือร่วมขบวนการมันต้องโทษหนักตามไอ้นั่นแล้วถูกต้องจะไปเอาแต่ผางกะทิไอ้157ให้การเท็จทำลายหลักฐานให้ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดโธ่เอ้ยมันเป็นส่วนประกอบปีกย่อยฝากสื่อด้วยอย่าไปเน้นตรงนี้เอาเน้นทำไมให้กำนันนกมันถูกประหารชีวิตอ่ะนี่หัวใจมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคือเหมือนกับว่าพี่สานิชพูดบอกว่าไอ้157ไอ้ให้การเท็จไอ้ทำลายหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดเอาข้อจริงสอบไปสอบมาอาจจะไม่มีใครผิดตามนี้เลยก็ได้ก็ใช่เพราะมันไอ้เรื่องเหล่านี้นะถามว่าปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโดยมิชอบหรือโดยทุจริตเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบองค์ตีความยากด้วยตีความยากไหมล่ะก็อ้างว่าไปช่วยคนตายก็ส่งไปโรงพยาบาลส่งโรงพยาบาลไปนู่นนี่ตื่นเต้นตกใจบ้างตำรวจตกใจได้ก็มีนะตำรวจก็เป็นประชาชนหรือเปล่านี่มันมีข่าวชิ้นหนึ่งออกมาขออภัยนะครับผมไม่ก้าวก่ายล่วงเกินใครแต่บอกว่าตอนแรกบอกตำรวจไม่พกปืนเลยจำได้ไหมฮะลูกน้องกำนันเนี่ยโอ้โหปืนตำรวจซื้อให้ด้วยถูกต้องหลังๆบอกตำรวจก็พกแต่กลัวยิงกันกลัวสู้กันโอ้โหในประเทศนี้มีใครไม่กลัวตำรวจถามว่าเนี่ยไอ้คำตอบเหล่านี้ต้นเชื่อไหมล่ะก็นี่ไงผมก็อุตส่าห์บอกว่าข่าวออกมามันประชาชนมันก็สับสนนะเด็กมันก็งึงๆอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตำรวจมันต้นทุนไม่ดีอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้นทุนไม่ดีแล้วยิงไปทำงักลับๆล่อๆไม่ชัดไม่เจนอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าไอ้หาตำรวจมันจะต้องบิดเบี้ยวหรือเปล่าอย่างที่บอกข้างนอกอาจจะแข็งขึงขังแต่ข้างหลังเนี่ยอาจจะไปนู่นนี่อะไรหรือเปล่าเพราะไอ้เรื่องเงินเนี่ยละถ้าไม่คือพุทธอย่างนะต้นนะประเทศไทยเนี่ยนะถ้าตัดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนไปได้นะจะเจริญกว่านี้เยอะเพราะนั้นในทุกเรื่องในทุกมิติถ้าเราไม่คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีควรได้หรือผลประโยชน์ส่วนตนมันอะไรก็ง่ายไปหมดอ่ะนั่นน่ะยังมีคนเปิดประเด็นด้วยนะหมายถึงว่ากรณีนี้นะฮะพอล่วงเลยมา2อาทิตย์งี้เริ่มมีเสียงเปิดประเด็นว่าเฮ้สงสัยจะช่วยกันเองละมั้งไอ้คนนี้สายคนนี้ไอ้คนนี้ลูกน้องคนนั้นไอ้นี่เพื่อนร่วมรุ่นไอ้นี่รุ่นน้องถามจริงๆมันมีอย่างนี้จริงไหมในแวดวงคือมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้สงสัยได้เพราะว่าบางครั้งบางคราวเขาเรียกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อรูปหน้าปัดจมูกเพราะว่าไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะมีส่วนด้วยที่ไม่มากก็น้อยเพราะนั้นอย่างนั้นเลยถ้าจะเชื่อมโยงมาถึงตัวเองเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับไฟตกมาที่ตัวก็ต้องปัดออกเพราะนั้นบางครั้งบางคราวมันอาจจะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ในส่วนของพี่ไม่มีตรงไปตรงมาผิดว่าไปตามผิดครับใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพราะนั้นเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เมื่อมีความเป็นได้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้คดีนี้ดูลึกลับซับซ้อนนะกลายเป็นคดีลึกลับซับซ้อนเลยคดีง่ายๆกลายเป็นคดีลึกลับซับซ้อนเนี่ยใช่ไหมฮะครับที่ผมถามเนี่ย ก็เพราะว่าคนเนี่ยที่เขาบอกว่าตั้งประเด็นว่าไอ้มันช่วยกันเองอะไรเงี้ยหรือว่ามันมีการปัดเป่ากันเนี่ยเพราะว่าพรันที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับออกมาบอกว่าโอนคดีนะจากตำรวจภูธรภาค7ไปให้กับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางจัดการเขาบอกเฮ้ยนี่ไงก่อนหน้านี้มันช่วยกันเห็นไอ้แบบนี้ถือว่าปกติหรือไม่ปกติการโอนหรือการอะไรคือโดยหลักการเนี่ยนะตามวิทยาหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือทั่วประเทศนะก็คือผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองลงมาก็คือผู้บัญชาการตำรวจภาคผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในกองบัญชาการนั้นแล้วลดหลั่นลงมาก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหรือผู้บังคับการที่มีอำนาจสอบสวนแล้วจึงมาถึงหัวหน้าสถานีโอ้เพราะฉะนั้นการสอบสวนเนี่ยโดยชอบเนี่ยนะจะต้องให้พนักงานสอบสวนเหล่านี้อย่างเช่นถ้าตำแหน่งเอาผู้การแล้วกันถ้าไม่ได้มอบหมายให้รองผู้การนะหรือผู้จัดการไม่มอบหมายให้รองผู้จัดการมาสอบเนี่ยถามว่าสอบได้ไหมสอบได้แต่ไม่มีผลไงเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบไงโอ้สอบได้แต่ไม่มีผลเลยเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบใช่ไหมฮะเพราะไม่มีอำนาจมันต้องได้รับคำสั่งท่านผบ.ตร.ท่านออกคำสั่งเนี่ยชอบแล้วอ๋ออันนี้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ถูกต้องเลยถูกต้องให้โอน
กลับมาเป็นอำนาจของกองบัญชาการสอบสวนกลางครับอันนี้ตามตำแหน่งเลยก็คือตามกฎหมายผมถามอย่างนี้นะฮะก่อนที่จะออกคำสั่งเนี้ยมันมีกลิ่นเหรอครับมันเลยต้องออกคำสั่งนี้มันมีกลิ่นไหมมันมีกลิ่นไหมเอาจากสัญชาตญาณของนายตำรวจเก่าคือพี่ก็โดยส่วนตัวนะพี่เชื่อว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะเอ๊ะโทษผู้เด่นแล้วกันเรียกผบตร.ผบตร.เด่นนะรุ่นน้องอ่ะเขาคงออกไปตามอำนาจหน้าที่ของเขาโดยอาจจะคำนึงว่าคดีนี้เป็นคดีที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เหตุเกิดอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นตำรวจเท่าที่ฟังมานะแล้วก็มันก็มีเหตุมีผลอ่ะเกิดในจังหวัดนั้นมันอาจจะมีรูปหน้าปัดจมูกตำรวจที่นั่นที่อาจจะไปรับนู่นนี่นั่นอะไรกับไอ้พวกนี้น่ะก็อาจจะไม่ค่อยกล้าสอบสวนกลางเขากล้าครับใช่ไหมเขากล้าทำเพราะเขาไม่ได้อยู่พื้นที่ประจำเขาก็ชอบที่ผบตร.จะโอนมาให้ครับหรือจะให้คนอื่นก็ได้แล้วแต่ผบตร.จะสั่งเข้าใจแต่ว่าคนก็บอกโอ้ยสงสัยมีกลิ่นแน่เลยท่านเด่นท่านผบตร.ถึงได้โอนกลับมาเพราะว่าท่านจิรภพเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ตายด้วยอันนี้ก็ต้องดูว่าผลงานแล้วกันฝากไปถึงท่านผู้จัดการสอบสวนกลางเชื่อว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนรุ่นใหม่เชื่อว่าท่านจะขับเคลื่อนเพื่อชี้เห็นถึงข้อสงสัยของพี่น้องประชาชนว่ามันจะมีกลิ่นไม่กลิ่นอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อยู่ที่ผลงานพี่คิดว่าอย่างนั้นนะส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยเราอย่าไปวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เอาว่าเราแค่ช้ำใจถูกต้องว่าเฮ้ยมันควรจะจบภายใน1อาทิตย์2อาทิตย์กลับกลายเป็นบานกว่า1อาทิตย์อีกนะฮะเดี๋ยวขอพักอีกช่วงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายผมจะถามอย่างนี้เลยนี่ทิ้งกับบ้านไว้ก่อนเลยนะคุยกันมาขนาดเนี้ยเชื่อว่าท่านจิรภพจะกอบกู้ขึ้นมาชื่อเสียงตำรวจฝากอยู่ในมือนะครับเกษียณไป6ปีวันนี้กับเมื่อวานนี้ตำรวจเหมือนเดิมเลยไหมสักครู่เดียวครับแรงตังมารี่โรสน้ำยาบ้วนปาก 0% แอลกอฮอล์แอนตี้แบคทีเรียระงับกลิ่นปากไม่แสบปากมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นและกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์และเว็บไซต์ tpipoline.com LINE @tpipl Lazada Shopee Tops Market Villa Market Ripping Superstore จังหวัดเชียงใหม่ตั้งหัวเสงกรูเม่มาร์เก็ตสาขา The Emporium M Quartier สยามพารากอนและสาขาอื่นๆร้านขายยาหมีบินจังหวัดนครราชสีมาครับมาช่วงสุดท้ายท็อปนิวส์ทอล์คนะครับผมยังอยู่กับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วช้ำใจจริงๆแต่ยังฝากความหวังอยู่นะวงการตำรวจยังคงฝากความหวังอยู่ได้ไหมได้ได้นะขอให้เอาตั้งคนดีเพื่อไปทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนมีบางคนเขายกตัวอย่างอย่างประเทศในจีนเนี่ยเขาตั้งท่านสีนะเอาท่านสีไปปกครองประเทศเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าเพราะนั้นเนี่ยนี่ฉันใดฉันนั้นขอให้ตั้งคนดีๆไปเถอะเอาตำรวจดีมาคุมถูกต้องดีไม่ดีเนี่ยพี่ว่าเขารู้กันดีอ่ะเพียงแต่ว่าจะแกล้งไม่รู้หรือเปล่า อย่างพี่นะถ้าไม่มีท่านชื่อได้ไหมตามสบายครับท่านพลดาหรือชมก่อนชมดิฮะชมได้เพราะว่าท่านก็วางมือไปแล้วไม่ได้เอาใจท่านนะใครครับถ้าไม่ได้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นไม่มีคนชื่อพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วกันทีนี้เกษียณไปแล้วประมาณ6ปีเกษียณ2560ถูกต้องวงการตำรวจวันนั้นกับวงการตำรวจวันนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้ว่าอาจจะแสลงใจถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาถามต้นอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวกันต้นว่าในขณะที่นั้นกับขณะนี้เป็นยังไงเพื่อนผมก็เป็นตำรวจเยอะนะได้ข่าวว่าเพื่อนเป็นตำรวจด้วยเนี่ยผมก็เพื่อนว่าไงล่ะก็อย่างนั้นนะครับนี่แบบ
ผมเชื่อว่าตำรวจดีมีเยอะ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 ตำรวจไม่ดีก็เยอะเยอะแต่มันเทียบกันไม่ได้ตำรวจดีเยอะกว่าสองแสนกว่าตำรวจดีมากกว่านี่คือเจ้าของสำนวนนี่คือเจ้าของคำพูดเลยทำดีทำได้ทำทันทีไงตำรวจดีมี 200,000 กว่าตำรวจไม่ดีมี 2,000 กว่าไม่ใช่เมื่อกี้พี่บอกตำรวจมี 200,000 กว่าตำรวจดีมีกว่าค่อนแล้วกันจาก99เหลือกว่าค่อนแล้วนะกว่าค่อนกว่าค่อนแล้วใช่ไหมล่ะใช่ไหมเหมือนกับพี่ยังไม่อยากพูดไปถึงการเมืองอ่ะถามสสในสภาดิสสดีทุกคนอ่ะแต่ทำไมได้มาโดยความไม่โปร่งใสหรือเปล่าไม่หรอกอาจจะมีประชาชนอยากให้เขาใช้งบแพงๆไปดูงานที่สิงคโปร์เปล่าน่นแหละที่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะเอ้าใช่แต่ทีนี้กลับเข้ามานะครับเอาเรื่องนี้ก่อนจากคดีของกำนันนกคดีของสารวัตรแบงค์เนี่ยครับประชาชนถามบอกว่าเอ๊ะพอมันเป็นคดีใหญ่ๆผมไม่ระบุชื่อนะผมไม่พอเป็นคดีใหญ่ๆเราจะเห็นแบบซุปเปอร์บิ๊กปั๊บๆมันส่งผลถึงการขึ้นดำรงตำแหน่งด้วยเหรอเวลาทำคดีแบบนี้ถามหน่อยมันอาจจะมีส่วนด้วยนะเพราะว่าอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่อีกส่วนหนึ่งได้เห็นถึงการทำงานของผู้จะที่จะมาเป็นผู้นำแต่ในเรื่องกฎการแต่งตั้งเขาคำนึงหลายประโยชน์หลายด้านแต่จะมาอย่างไรก็ตามขอให้ได้คนดีแล้วกันเพื่อขอให้ได้คนดีใช่ไหมถูกต้องเขากำลังมาเลยนะจะคุยกับเขาเลยไหมเขามาอยู่ในสายแล้วเอาไหมเอาไหมได้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 ยินดีต้อนรับขอพูดคุยกับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับขอเชิญครับท่านบิ๊กโจ๊กครับเข้ามาหรือยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบิ๊กโจ๊กครับนี่อยู่ต่างประเทศนะเออไปทำงานต่างประเทศเดี๋ยวจะถามว่าทำไมไม่ตั้งข้อหาหนักๆกับกำนันนกเลยเอาเลยได้เลยเช็คเสียงหน่อยนะครับแต่ว่ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านบิ๊กโจ๊กครับสวัสดีครับครับผมต้นนะครับท่านพิทูลครับผมครับอยู่กับท่านพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรนะครับอ๋อครับเป็นต้นครับครับครับสวัสดีครับบิ๊กโจ๊กครับผมถามนิดเดียวเพราะว่าอาจจะสัญญาณหรืออาจจะเวลาท่านสารนิดบอกว่าคดีเนี้ยจริงๆมันไม่ยากมันหมูมากจิ้มเข้าไปเลยเอากำนันนกเป็นตัวตั้งข้อหาให้หนักที่สุดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองเป็นแบบนั้นหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กต้องครับถูกต้องครับเหมือนที่ท่านสารนิดบอกครับเหมือนที่ท่านผู้จัดการอดีตผู้จัดการนครบาลบอกฮะท่านก็มองทะลุปุโปรงอยู่แล้วว่าคดีนี้ความจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำง่ายๆอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะพยานฐานมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ในส่วนของตัวกำนันนกเองตัวผู้เกี่ยวข้องเองลูกน้องตำรวจที่เราได้มีการออกหมายจับไปแล้วก่อนหน้านี้6คนในต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ตัวก็อยู่ในเรือนจำหมดแล้วครับนะแต่ว่าในส่วนที่กำลังดำเนินการต่อนะฮะซึ่งตอนนี้มันเป็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมต้องโอนไปกองปราบไปอะไรต่างๆนะครับนะความจริงแล้วเนี่ยผมอธิบายว่าคือสำนวนเนี่ยท่านผู้ตรอเนี่ยเดิมเนี่ยได้สั่งโอนไปกองปราบตั้งแต่2วันแรกแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเองเนี่ยก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสืบสวนงานสืบสวนนะครับครับเพราะว่ารวมถึงในส่วนของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ด้วยท่านผู้กำกับตำรวจภูธรนครปฐมด้วยก็สนับสนุนในการสืบสวนนะฮะเพราะว่าในเรื่องนี้พอจะขยายผลต่อปั๊บเนี่ยมันก็ต้องใช้งานสืบสวนนำงานสอบสวนนะครับเพื่อจะเอาพยานฐานเข้าสู่สำนวนครับตอนนี้เมื่อได้พยานฐานครบแล้วนะครับทางกองปราบปรามเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเอาพยานฐานที่เป็นสำนวนสืบสวนเนี่ยเข้าสู่สำนวนสอบสวนแล้วก็ไปพิจารณาในการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของข้าราชการตำรวจที่ปรากฏตามกล้องวงจรปิดซึ่งมันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะกล้องวงจรปิดมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิเสธไปได้นะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะมีพูดกันได้ว่าคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้พอเกิดกู้กล้องวงจรปิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็ต้องยอมรับในหลักการเดียวกันก็คือภาพที่ปรากฏอยู่นะครับนะฮะก็ลิ้นไปไหนไม่ได้นะครับครับจริงใช่ไหมครับที่ณขณะนี้เองเนี่ยความสงสัยของผู้คนเนี่ยว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันเองอะไรอย่างนี้บิ๊กโจ๊กให้คำมั่นสัญญาได้ไหมเห็นกล้องแล้วเห็นภาพแล้วจะไม่มีการปัดเป่าแบบนั้นบิ๊กโจ๊กให้คำมั่นสัญญาได้ไหมครับคืออย่างนี้นะครับผมกราบเรียนนิดนึงว่าผ
ผมก็เป็นรองผบ.ตร.คนหนึ่งนะครับนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าภาคสวนซึ่งอันนี้ทางท่านผู้จัดการสถานีทราบหัวหน้าภาคสวนของตำรวจทั้งประเทศคือผบ.ตร.นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อผมสอบสวนข้อมูลแล้วไปกู้กล้องมาได้แล้วไปขุดมีดมาเจอแล้วไปงมตัวเทเวอร์มาได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ไล่เส้นทางความเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วแล้วก็ทำรายงานสืบสวนส่งไปแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของกองปราบปรามที่ต้องไปดำเนินการต่อนะครับนะแต่ผมก็มองว่านะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าคดีนี้เนี่ยถ้าใครไปช่วยใครก็จะเข้าตัวเองเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยที่กำลังจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นตำรวจทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าหากว่าแจ้งแล้วไปละเว้นนะครับตำรวจที่เขาถูกแจ้งเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องกลับต่อถูกไหมครับว่าทำไมคุณแจ้งผมแล้วทำไมคนอื่นก็ปรากฏเป็นภาพเหมือนกันทำไมคุณไม่แจ้งถูกไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือประชาชนเขาจะถามว่าเอาทำไมภาพมันปรากฏอยู่บนกล้องวงจรปิดคนนี้ก็ไม่ได้ช่วยทำไมถึงไม่แจ้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ผมพูดในหลักการก่อนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโลกเรามันเป็นโลกของโซเชียลมีเดียนะฮะมันไม่สามารถปิดบังความจริงได้นะครับนะแม้แต่กระทั่งการทำงานของผมเองซึ่งเป็นฝ่ายสืบสวนผมก็ต้องทำอย่างโปร่งใสนะครับนะถ้าผมทำไม่โปร่งใสเนี่ยสังคมก็จะตั้งคำถามนะครับว่าอันนี้ทำไมไม่ทำแบบนี้อันนี้ไม่ทำแบบนี้นะครับคือวันนี้ต้องกลับเรียนว่าวันนี้การทำงานของตำรวจเนี่ยจากเดิมเห็นไหมครับเรามักจะบอกว่าอันนี้เปิดเผยไม่ได้เพราะรูปคดีจะเสียใช่ไหมครับแต่วันนี้เราต้องเปลี่ยนคือวันนี้ตำรวจต้องปรับตัวคือต้องทำงานอย่างโปร่งใสอันไหนที่เราเปิดเผยให้ประชาชนเขาได้เห็นเราก็ต้องทำอันไหนที่เราเปิดเผยไม่ได้เราต้องบอกเขาตรงๆนะครับเพราะว่าทั้งประชาชนและเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการเอาผู้กระทำผิดไปลงโทษนะครับแต่ว่าถ้าเราไปปิดบังเขาหมดเลยเนี่ยนะครับวันนี้คือถามว่าทำไมสังคมก็ตั้งคำถามเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าตอนนี้ต้นทุนตำรวจเราตกต่ำมากถูกไหมครับครับนะเพราะนั้นเมื่อต้นทุนเราตกต่ำเรายิ่งต้องเรียกต้นทุนคืนมาโดยทำอย่างโปร่งใสนะครับการที่ผมต้องเรียกว่าการที่ผมพยายามให้ข่าวพยายามที่จะเอาภาพกล้องวงจรปิดไปเปิดเผยเฉพาะเท่าที่ยังเป็นนะครับเพราะผมต้องการเรียกศรัทธามาคืนสู่องค์กรตำรวจเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตำรวจที่ทำเสียหายเนี่ยมันแค่เสี้ยวเดียวนะครับแต่ตำรวจอีกเป็นแสนๆเนี่ยเขาไม่ได้ทำเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีตำรวจคืนมาครับนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าอย่างพี่สารีก็เหมือนกันพี่สารีเป็นตำรวจที่มุ่งมั่นทุ่มเทมากนะครับผมรู้จักท่านตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้การท่องเที่ยวนะครับนะจนกระทั่งมาท่านมาดำรงเนี่ยสุดท้ายคือผู้จัดการตำรวจนครบาลครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องรู้สึกแบบเดียวกับผมนะว่าวันนี้เราตกต่ำมากเพราะเราต้องกู้ศักดิ์ศรีคืนมาการกู้ศักดิ์ศรีก็ต้องทำอย่างตรงไปตรงมาถ้าเราไม่ดำเนินคดีใครต้องตอบให้ได้ว่าเราไม่ดำเนินคดีเขาเพราะอะไรใช่ไหมครับได้ครับครับผมแม่ด้วยเวลาจริงๆครับแต่ขอบพระคุณมากนะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ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 ขอบพระคุณครับโอ้โหกลับมาอีกทีผมอ่านขาดจริงๆทุกคำพูดของบิ๊กโจ๊กนี่พี่สารนี่พูดหมดทุกอย่างแล้วครับตรงไปตรงมาครับเป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนครับรองผบ.ตร.ครับเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลไม่ได้มีหน้าที่ในการเป็นเค้าเรียกอะไรนะตำรวจสอบสวนโดยกฎเป็นไม่มีอำนาจสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนและที่สำคัญที่สุดภาพพจน์ตำรวจตกต่ำจนถึงที่นี่คือโอกาสแล้วใช่มั้ยฮะบทส่งท้ายของวันนี้นี่คือโอกาสฝากไปอะไรไปให้น้องๆเค้าสักนิดนึงเนี่ยคือคำตอบที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆในฐานะพี่เป็นตำรวจมาเก่าอยากให้กำลังใจตำรวจน้องๆให้ทำงานในคดีนี้ให้โปร่งใสให้ชัดเจนแล้วให้มีผลการดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะอย่าไปปล่อยให้มันเนิ่นช้าครับแล้วก็ฝากให้กำลังใจพี่น้องประชาชนเชื่อว่าตำรวจดีๆมีเยอะแต่ขออย่างเดียวขอให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งเขาให้ไปทำหน้าที่
เพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินอำนวยความยุติธรรมให้พี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดเราก็จะได้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้ามีความสงบเรียบร้อยนะครับให้กำลังใจจริงๆจากใจฮะนะทั้งท่านสานิชแล้วก็ท่านบิ๊กโจ๊กนะครับพูดเหมือนกันต่อให้ฟางเส้นสุดท้ายจะตกลงไปแล้วถูกต้องหลังแอนแล้วยกขึ้นมาได้เหมือนกันครับยกขึ้นมาให้ลามันเดินต่อได้ถูกต้องนะฮะอ่ะทั้งหมดนี้แหละครับนี่ก็คือ Top News Talk ประจำวันนี้แล้วคุณผู้ชมกลับมานะครับเราเจอกันได้แบบนี้อังคารพฤหัสศุกร์สดๆอย่างนี้ทาง JKN 18นะครับวันนี้ผมและพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สานิชนะ เรียกคุณเนี่ยดูไม่กันเอง